ไปดูกันต่อครับเรื่องของการไปบุคคลบ้านพักของบอนนี่ดารุมะซูชิเน่เมื่อวานนี้ไปเจอโอ้โหของกลางเยอะเลยนะครับและที่สำคัญครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไปเชื่อมโยงกับตำรวจนายหนึ่งด้วยนะครับบ้านพักในซอยเสรีวิลล่า2เขตประเวศครับเป็นเป้าหมายที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบเนี่ยได้นำหมายค้นเข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีที่บอนนี่ครับเมธาชลิงสุขครับประธานกรรมการบริหารดารุมะซูชิถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อกงประชาชนแล้วก็มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับจากการไปตรวจสอบที่บ้านนี้ปรากฏว่าไม่เจอตัวนะครับแต่ว่ามีคนดูแลบ้านซึ่งก็ออกมารับหมายครับเบื้องต้นเขาอ้างว่าเพิ่งจะมาทำงานที่นี่ได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วก็อนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับสื่อมวลชนรออยู่ข้างนอกครับครับด้านพันธมนตรีวิชัยสังประเสริฐสังครับสารวัตรกองกำกับการ1บก.ปคบ.เนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยว่าหลังจากเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านพักของนายเมธาครั้งนี้เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเอาไปประกอบสำนวนคดีเนี่ยการตรวจค้นก็ไปพบมีรถยนต์หรู1คัน มีรถกระบะอีก2คันครับแล้วก็ยังไปพบว่า1ในกระบะนั้นมีสติ๊กเกอร์ของตำรวจสังกัด1ติดอยู่ด้วยติดชื่อสังกัดเหรอติดชื่อสังกัดอยู่บนรถคันนั้นเลยนะครับอันนี้อยู่บนรถกระบะส่วนบ้านเลขที่ปรากฏนี่แหละงงไปเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันบ้านนี้ปรากฏบ้านเลขที่ชื่อของเจ้าของคือตำรวจยศพันตำรวจโทนาย1ครับเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านแต่คนในพื้นที่เขาบอกอย่างนี้ครับคนในพื้นที่รู้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าตำรวจนายนี้เป็นเพียงเจ้าของเก่าเท่านั้นไม่รู้ว่าขายไปแล้วหรือยังหรือว่าให้ใครเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ปรากฏชื่อตำรวจนายนี้ครับและที่สำคัญนะครับพอเข้าไปตรวจค้นก็มีตู้เซฟอยู่บนบริเวณห้องนอนชั้น2ของนายเมธาเนี่ยนะครับด้านในของตู้เซฟเนี่ยมีกระเป๋าแบรนด์เนมหลายสิบใบนะครับเอาไปตรวจสอบที่บก.ปคบ.ครับแล้วก็เชิญญาติเข้ามาร่วมตรวจสอบเพื่อยืนยันหลักฐานด้วยและแน่นอนครับอายัดไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรูมูลค่ากว่า10ล้านนะครับทรัพย์สินอื่นๆที่ไปตรวจค้นได้เมื่อวานนี้13รายการก็ส่งให้ปปง.ตรวจสอบว่าทั้งหมดนั้นเป็นของนายเมธาชลิงสุขหรือว่าบอนนี่ใช่หรือไม่นะครับครับ